เหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะในเนปาลค่ะผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่449รายแล้วนะคะส่วนใหญ่พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในหุบเขากาดมันดุค่ะแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะวัดแรงสั่นสะเทือนได้7.9ค่ะถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกับเนปาลรุนแรงที่สุดในรอบ81ปีตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตตอนนี้พุ่งไปอยู่ที่กว่า449รายจากการเปิดเผยของรองเรตจารวจนะคะ ซึ่งแรงสั่นสะเทือนยังรู้สึกได้ทั่วภูมิภาคสั่นสะเทือนไปไกลถึงปากีสถานค่ะบังคาลาเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียด้านรัฐมนตรีข่าวสารของเนปาลก็ออกมาระบุว่าความเสียหายหนักอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางแรงสั่นสะเทือนจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานระหว่างประเทศในเรื่องของความรู้และก็อุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยเหตุฉุกเฉิน ขณะนี้มีหลายศพเลยทีเดียวถูกดึงออกมาจากซากปรักหักพังของตัวอาคารในกรุงกาดมันดุและจุดหนึ่งที่เสียหายหนักนะคะก็คือที่หอคอยดาราราซึ่งเป็นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งในกรุงกาดมันดุคาดว่ามีผู้ที่ติดค้างอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังกว่า50คนนอกจากนี้ยังมีรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะที่สนามบินในกรุงกาดมันดุมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากได้รับตัวได้รับการนําส่งไปยังโรงพยาบาลแล้ว นักปิงข่าวรายหนึ่ง่ามีการทวิตข้อความโดยระบุว่าแผ่นดินไหวที่เนปาลครั้งนี้ยังส่งผลให้เกิดหิมะถล่มบนยอดเขาเอเวอเรสต์อีกด้วยจนผู้คนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างอุตลุดนอกจากเนปาลแล้วนะคะยังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บในบังคลาเทศแล้วก็อินเดียโดยพบผู้เสียชีวิตทางเหนือของอินเดียแล้วอย่างน้อย12รายอินเดียกับบังคลาเทศตอนนี้ก็รอได้รับความเสียหายไปด้วยบางส่วนนะคะจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เนปาล นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียค่ะตอนนี้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้านนายกรัฐมนตรีนาวาชารีฟของปากีสถานก็ยืนยนนันนะคะว่าจะส่งความช่วยเหลือไปให้กับทางการเนปาลหลังจากนี้ค่ะ